รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการตะวันออกมุมสุดมหาศาลผ่านทางบ้านฉางเคเบิลทีวีอยู่ในขณะนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าขณะนี้เป็นการเริ่มต้นในรายการข่าวสารและการนำเสนอที่หลายท่านอยากจะติดตามข่าวสารในเรื่องราวของท้องถิ่นบ้านเราในเขตภาคตะวันออกวันนี้ท่านสามารถติดตามได้ทางรายการตะวันออกมุมสุขมหาศาลเราจะพยายามทำหน้าที่ในการนำเสนอข่าวไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข่าวประเภทกิจกรรมในระดับจังหวัดในระดับตะวันออกซึ่งถือว่าเราจะนำมาเรียนให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านซึ่งสามารถติดตามกับตะวันออกมุมสุดมหาศาลในแง่มุมต่างๆอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับเทศกาลวันตรุษจีนก็จะเยือนมาถึงเรามีภาพที่ได้ถ่ายทำไว้เป็นเรื่องราวของกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากการไหว้หลวงเตี่ยที่บ้านยะร้าสำนักกระท้อนนะครับซึ่งก็จะเป็นภาพประมวลภาพต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเย้ฟังหน้าตาจีนจำปีประมูลของหรือว่าเปียสิ่งของเป็นสิริมงคลเจ้าเยลาเราจะแบ่งมีพื้นที่อยู่หนึ่งเรียกมีพุทธเถ้ากงเทวดาฟ้าดินสันเจ้าเนี่ยเข้ามาในศาลเราเนี่ยจะมีพุทธเถ้ากงมีหลวงเตี่ยสองสามใต้กงแล้วก็มาข้างหลังนี่ใต้กวงหุ่นโจ้พระพุทธโลกเนี่ยเรียกว่าไตรโกงโจ้มีชื่อเนี่ยแล้วมีหลวงพ่อพุทธโสธรด้วยครับประชาชนในต่างจังหวัดหรือจะมาที่ไหนก็มากราบไหว้ก็มาได้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่เจ้าหลวงเตี่ยบรรยลานั้นได้จัดทำมาเป็นระยะเวลาอันยาวตั้งผมจำได้นะครับจำพ.ศ. 2500เป็นต้นมานะครับการสรรเจ้าหลวงเตี่ยบรรยลาก็ได้ก่อตั้งรวมตัวกันเป็นชมรมนะครับเป็นคณะกรรมการเป็นสรรเจ้าเล็กๆนะครับแล้วก็ก่อตั้งเป็นสรรเจ้าหลวงเตี่ยบรรยลาตลอดเป็นเรื่องมานะครับแล้วมาปัจจุบันพ.ศ. 2556นะครับก็ได้บำรุงขึ้นใหม่นะครับเป็นศาลเจ้าอันสวยงามตรงนี้นะครับก็
เนื่องมาจากคณะกรรมการสันเจ้าหลวงเสือบัญญัลาหรือว่าประชาชนชาวอำเภอบ้านฉางตำบลสันกระท้อนและตำบลใกล้เคียงนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนเงินงบประมาณสร้างหลวงเสือตรงนี้หลวงเสือตรงนี้ที่เกิดขึ้นมาได้นะครับก็ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของชาวบ้านนะครับและชาวบ้านใกล้เคียงโต๊ะบ้านฉางแบตเตอรี่15ใบโต๊ะบ้านฉางนะครับกระเท้าแห่งความร่ำรวยและก่อเกียรติอยู่นะครับนะครับกระเท้าแรกครับกระเท้านี้ถือว่าเป็นกระเท้าได้มีโอกาสมาหางานประจำปีของสันเจ้าเสียเวลาเพื่ อเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวนะครับแล้วก็สาธุชนทั่วไปส่วนมากแล้วงานประจำปีนี่จะมาทุกปีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงมกราคมของทุกที่นะครับสถานที่ต่างๆในเขตอำเภอบ้านฉางมีหลายสถานที่ที่จะแนะนำให้ไปร่วมพิธีต่างๆในช่วงนี้นะครับจะมีการแสดงของภาพยนตร์ทั้งงิ้วนะครับที่หลายๆแห่งก็ต้องมีนะครับเพื่อให้ประชาชนหรือสันเจ้าต่างๆหรือพุทธธรรมสงเคราะห์หลวงเตียทั่วไปนะครับเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้กราบไหว้บูชาครับก็เป็นเรื่องราวของธรรมเนียมประเพณีต่างๆในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้จะเป็นวันตรุษจีนเป็นประเพณีของวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนเราก็อยากจะนำเสนอหรือว่านำเรื่องราวต่างๆมาถ่ายทอดผ่านรายการนี้รายการตะวันออกมุมสุภาษิตโปรดติดตามและท่านที่สนใจอยากจะให้เราไปร่วมกิจกรรมก็ติดต่อผ่านรายการนี้เราพักกันสักครู่ไปลูกเร็วสิลูกแม่รออยู่นะยืนทำอะไรอ่ะอย่าไปว่าเขาเลยว่าตัวเองดีกว่าเรื่องส่วนรวมมันต้องช่วยกันสำนึกไทยไม่โกงวันนี้ในตอนแรกนะครับเราได้สัมภาษณ์นักชกที่โลกลืมซึ่งเป็นนักชกเมืองระยองที่ไต่เต้าจากเป็นนักชกที่โนเนมสวัสดีครับก็คำถามแรกครับวันนี้ตรงคงต้องต่อกันไปว่าวันนั้นเราเล่ากันมาถึงตอนที่อาจารย์เนี่ยเป็นนักชกจากไอ้ฉิมลูกตากวนไอ้ฉิมสีบัวทองครับชกกันนักมวยในค่ายของครูยอดธงมาเลยตลอดครับแล้วก็จนในที่สุดเนี่ยครูยอดธงก็ให้ชื่อว่าดาวธงสิทธิ์ยอดธงครับแล้วก็ทำชื่อเสียงมาโดยต่อยมาเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยครูก็บอกว่าสมควรที่จะต้องพักการชกเพื่อมาเป็นครูมวยครับถามก่อนว่าในวันที่อาจารย์มาเป็นครูมวยในครั้งแรกมีความรู้สึกอยากเป็นไม่อยากเป็นครั้งแรกก็คิดว่าคงน่าจะทำไม่ได้นะเพราะเราเป็นนักมวยที่ชกและครูก็สอนอย่างนี้เราคิดว่าเราคงน่าจะทำไม่ได้แต่ครูยอดธงบอกว่าเองต้องทำได้เองเชื่อครูถ้ามองแล้วว่าเองเนี่ยน่าจะมีแววเพราะว่าหนึ่งสนใจและเป็นคนที่ไม่ฉลาด
แต่ว่าอดทนในการทำงานทุกเรื่องก็น่าจะทำแล้วจริงๆแล้วเชื่อครูไหมมันก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งตอนนั้นยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะว่าอาชีพนี้ไม่ใช่อาชีพเราอาชีพเราคืออาชีพต่อยมวยอาชีพครูมวยมันยากอ่ะมันต้องรับผิดชอบทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องอาหารการกินการนอนการอยู่การวิ่งการเที่ยวหาคู่ชกมันเยอะแล้วต้องหาเงินมาด้วยมันยากเข้าเรื่องตรงที่ว่าครับหลังจากที่อาจารย์เข้ามาอยู่ในการเป็นครูมวยในค่ายสิทธิ์จตุรงค์ก็คืออยู่นี่แหละครับลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยมีหลายคนครับอยากจะถามว่าคนแรกๆเลยเนี่ยมีใครบ้างคนแรกๆที่มันก็มีสามารถพยัคฆ์รุ่นที่นี่ถือว่าเป็นตัวที่อยู่ในค่ายเป็นตัวที่ค่ายเบอร์หนึ่งเลยครับสามารถที่อยู่สมัย25กิโลตอนนี้ยังไม่พูดถึงเบอร์หนึ่งหมายความว่าก็มีสามารถพยัคฆ์รุ่นครับก้องธนีพยัคฆ์รุ่นสอนทีมที่นันพยอมถือว่ารุ่นนั้นรุ่นยุคนั้นยุคนั้นนี่สามสี่คนเนี้ยสามสี่คนที่ถือว่าเป็นนักมวยในค่ายสิทธิ์ยอดธงหรือว่าเป็นนักมวยที่แม่เหล็กที่ดูแลเลี้ยงค่ายของครูยอดธงมาโดยตลอดก่อนที่หมายถึงว่าผมหมายถึงว่าก่อนที่สามสี่คนจะมีชื่อเสียงเนี่ยก็อยู่ในค่ายเริ่มต้นโดยการฝึกซ้อมอาจารย์ได้เป็นครูมวยครับสอนมาครับสอนมากับมือไหมก็กำมือแหละครับจะสอนกำมือเข้าประเด็นครับสามสี่คนเนี่ยนักมวยที่เอ่ยชื่อทั้งหมดอาจารย์คิดว่าใครมีแววที่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนเหมือนสร้างชื่อให้ค่ายเนี่ยคิดไหมว่าเขาจะเป็นแชมเปี้ยนสามารถก้องธรณีอะไรอีกคนหนึ่งสอนเต็มที่นะมายอมเนี่ยนักมวยเหล่านี้อาจารย์เคยคิดไหมว่าเขาเนี่ยจะเป็นแชมเปี้ยนมวยไทยหรือเป็นยอดมวยในอนาคตคิดก็ลึกๆก็อาจจะคิดเพราะว่าเด็กเนี่ยเก่งแต่ว่าการฝึกซ้อมการที่อยู่กับครูเนี่ยเพราะว่าผมซ้อมได้ดูได้แต่มาตรการในการที่จะดูแลเด็กเนี่ยบอกภาวะไม่ถึงภาวะไม่ถึงภาวะไม่ถึงหมายว่าควบคุมเด็กยากเด็กยากเพราะว่าตอนนั้นเด็กยังสามารถในอายุเท่าไหร่ประมาณน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนั้นอยู่กับผมใหม่ๆเนาะก็25กิโลก้องธนี35กิโลก็ถือยังไม่โตยังไม่โตหรือว่าแต่ถามว่าตอนนั้นเก่งไหมก็เก่งแต่ว่าไอ้คำว่าเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยเราดูจากประวัติการชกครับทีนี้การชกของสองคนเนี่ยทำชื่อเสียงให้กับค่ายมาโดยตลอดครับก็ถือว่าเป็นนักมวยที่เริ่มดังครับมีค่าตัวในการดูแลเด็กในลำดับต่อมาเนี่ยในการดูแลเด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรอ่ะเหมือนกับเราต้องมีทั้งศาสตร์ทั้งศิลปะศิลปะในการดูแลเด็กเลี้ยงเด็กในวัยที่กำลังวัยรุ่นเนี่ยเข้าใจว่ามันยากอยู่โอ้สุดยอดนะแต่การประคองให้นักมวยเหล่านี้เดินไปในแนวทางที่เรากำหนดเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันยากลำบากยากยากมากทีนี้ถามว่าคำถามที่ถามเนี่ยนะครับครับนักมวยอย่างสามารถพยัคฆ์อรุณก้องธรณีพยัคฆ์อรุณครับสอนศิลป์เสียงเนรพยอมทำไมไม่ใช้ศิลป์ยอดธงเพราะว่าช่วงนั้นน่ะพระศิลป์ยอดธงมันก็มีหลายคนแล้วก็ทางเจรุณปั๊มที่อยู่ที่ทางนาเกลือนาเกลือตลาดนาเกลือปั๊มยังอยู่นะปั๊มอยู่แต่เขาเป็นผู้ที่จะช่วยเหลือพอเด็กเวลาประชุมกรุงเทพตอนนั้นครูยอดธงกับผมก็ลำบากเพราะว่าการจะไปต่อยกรุงเทพเนี่ยต้องพักโรงแรมค่ากินค่าอาหารมันลำบากถามว่ามันเหมือนถ้าเปรียบเทียบกับนักร้องนี่แสดงว่าโอ้โหตอนนี้โนเนมหากินไปวันๆคือยังไงก็ต้องอดทนอ่ะพอคนมันชอบเขาเรียกว่านี่มันฝังเข้ากระดูกดำอ่ะชอบกับไม่มีจะกินอาจารย์เอาแบบไหนดีคือมันเดินมาทางนี้แล้วอาจารย์มันถอยไม่ได้ไงเพราะเราชอบสิ่งไหนที่เราชอบเราก็จะเดินให้สุดว่าเมื่อมันไม่ไหวก็กลับแต่เมื่อมันพอจะไปได้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มองแรงเห็นว่าครูเนี่ยเป็นคนที่รักมวยบางคนก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เอื้อมมือลงมาช่วยค่าข้าวเอาข้าวมาช่วยบ้างอะไรบ้างเพื่อว่าเป็นอยู่ได้เพื่อครูเนี่ยบอกว่าของเราไม่ใช่ค่ายมวยของเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กที่ขายก็ได้ไปอยู่มากินมานอนได้บทเพื่อไม่ได้คิดว่านี่จะต้องมาฝึกมวยอย่างเดียวไม่ใช่อันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าสถานสงเคราะห์ใช่ถูกต้องเลยเพราะว่าใครก็ได้ลูกมาฝากคนนี้ก็รวมฝากครูตุ้ยฝากแต่ตอนนั้นในสถานะตอนนั้นเนี่ยครูตุ้ยก็ไม่ได้โด่งดังอะไรมากมาย
ก็สมัยก่อนนะก็โด่งดังพอสมควรเพราะว่าภาคตะวันออกก็มีครูตุ้ยศรีเจ้าธมที่จะชกไปทางเขมรหรือว่าทางคลองใหญ่ในจังหวัดระยองเนี่ยหรือว่าชลบุรีเนี่ยครูนี่มาเป็นเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเพราะว่าแล้วมาปั้นลูกศิษย์แต่ตอนนี้ลูกศิษย์ก็เอามาที่ลูกศิษย์ละลูกศิษย์เนี่ยหลังจากที่สามารถพระยกรุณมีชื่อเสียงโดยลำดับเนี่ยครับอาจารย์ก็มีลูกศิษย์ที่ขึ้นชื่อหลายคนอย่างเช่นสอนศิลป์ศิลป์นายอมที่ผมถามว่าทำไมไม่ใช้ค่ายศิษย์ยอดธงทำไมต้องไปชื่อพระยกรุณอาจารย์ตอบแล้วจะพูดนะผมก็จะถามต่อนะเสียดายไหมวันนี้ถามว่าที่ไม่ได้ใช้ศิษย์ยอดธงถามว่าเสียดายลึกๆก็มาก่อนไม่คิดเสียดายนะแต่เมื่ออายุมากเลิกจากวงการมวยแล้วมันก็เสียดายว่าบ้านเกิดเมืองน้องเราศิษย์ยอดธงเรานี่มากับครูเนี่ยมาโดยชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยตั้งแต่5ขวบมาถึงอายุจันทร์ต่อยมวยตั้งแต่อายุเท่าไหร่5ขวบครับวันนี้เท่าไหร่59ทําไมไม่อยากบอกนะแต่ว่าก็ต้องบอก เอาเป็นว่ากลับเข้ามาประเด็นว่า หลังจากที่ทํามวยมากี่ปีเป็นครูมวยมาตั้งแต่ป.ศ.เท่าไหร่ไม่มั่นใจนะเพราะว่าผมเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ชกได้แชมป์เมื่อปี2514ใช่แล้วอาจารย์ก็ต่อยไปอีกประมาณ10ปีอยู่ในปีพ.ศ. 2525-26 ประมาณนี้ประมาณนี้แหละแล้วอาจารย์ก็มาเป็นครูมวยซึ่งตอนนั้นก็ยังต่อยบ้างยังต้องมาปล้ำลูกศิษย์บ้างแน่นอนนะแล้วก็คือหมายความว่าในช่วงนั้นน่ะผมก็จะต่อยเลี้ยงเอาเงินของผมนี่ต่อยมาเลี้ยงเด็กๆมาเลี้ยงเด็กๆพวกนี้ให้โตขึ้นแล้วก็กำลังพออายุสัก29ต่อยทีวีสีมาเราเริ่มสลากก็จะเรียกว่ามาสมัยก่อนจะเรียกผมม้าแก่แล้วก็ครูบอกหมดยุคแต่ก็ต่อยก่อนจะเลิกเนี่ยก็ชนะ5ไฟลวดคือครูบอกว่าเล่นได้แล้วแล้วแฟนนวมเลยไอ้แฟนนวมเลยแฟนนวมก็จะเสียดายไหมตอนนั้นมันก็เสียดายกันเพราะเราชอบอะแต่ว่าเราครูบอกก็เลิกกันสวยหน่อยปิดฉากได้สวย5ไฟหลังเนี่ยผมก็ชนะหมดแล้วก็แฝงนวมที่มาบตาพุทธแล้วก็ต่อยครั้งแรกที่มาบตาพุทธเกิดที่มาบตาพุทธแล้วก็มาบตาพุทธครูบอกว่าจบฉากให้สวยหน่อยหลังจากนั้นก็มาเต็มตัวเรื่องเป็นครูมวยครูมวยเต็มตัวเลยนักมวยของอาจารย์มีทั้งหมดกี่คนที่จำชื่อได้ที่ดังๆที่จำชื่อได้นะแม่มันก็เยอะนะมันก็มีอย่างสามารถพระเจ้ากรุณก็พี่เขาก่อนนะเขาเป็นคู่แฝดคนนี้ไอ้ก็เป็นพี่น้องไม่คู่แฝดมีกองทนีพระเจ้ากรุณสามารถพระยกรุณสอนศิษย์ศิลป์นพยอมแล้วก็มีชัดชัยไผ่สีทองสามารถสองที่ได้อันนี้ถือว่าดังเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าได้นักมวยยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยเหมือนกันสามารถได้ไหมสามารถก็เป็นยอดมวยเหมือนกันแต่ว่าสมัยก่อนเขาไม่ค่อยมีก็ยังไม่มีการเขาเรียกคัดเลือกเป็นยอดมวยมีแต่ยอดมวยมีแต่ยอดมวยยอดมวยของเวทีลุมินีลาดเนินอย่างเงี้ยแต่ละเดือนแต่ละปีนั่นจะทำไมชัดชัยไผ่สีทองจึงได้ชื่อว่าเป็นสามารถสองคือเด็กคนนี้หน้าตาเขาคล้ายๆสามารถเขาหล่อเหมือนกันแต่ผมก็ชอบมวยหล่อๆนะเขาก็บอกกับผมเนี่ยอาจจะเหมือนต้นหรือเปล่าชอบผู้ชายหล่อคนไม่หล่อไม่ชอบผมบอกว่าคนหล่อมันต้องมีเสน่ห์อะไรสักอย่างการเวลาจะปั้นใช่ไหมเนี่ยพอเด็กมันปั้นก็ดาราพอสวยแล้วก็แต่งให้ดีหน่อยมันจะพุทธขึ้นเลยการโฆษณาเนี่ยมันจะมาเป็นเอกคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นขึ้นมาบางทีเขาเก่งแล้วก็พยายามจะสอนให้ลักษณะคล้ายๆสามารถพยักรุณมีทีบมีลีลาการหลบหมัดการโยกการหลอกเนี่ยเขาเป็นรุ่นน้องไหมรุ่นน้องเยอะเลยอะรุ่นน้องสามารถโอ้ห่างเยอะห่างเยอะแต่ว่าเขาก็เรียนแบบรุ่นพี่มาครับก็มาใช้สไตล์ลีลาแบบสามารถไม่คือสมัยเขาเอามาฝากนะสมัยก็เอามาฝากบอกผมก็ตอนนั้นครูที่ค่ายขออนุญาตเท้าพินิจแล้วกันที่ค่ายครูยอดธงเนี่ยมันเริ่มหมดสามารถหมดพวกนี้เริ่มจะโรยลาแล้วอ๋อหมายถึงว่ารุ่นนั้นก็เริ่มหมดเริ่มหมดแล้วรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาแทนผมก็เริ่มไม่อยากเบื่อแล้วอ่ะยังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อครับนะครับในช่วงนี้ยังมีตอนต่อไปที่น่าสนใจพักสักครู่ครับลูกถึงแล้วเอ้าไปสิลูกถึงแล้วแม่รีบนะอย่าไปว่าเขาเลยว่าตัวเองดีกว่าป้ายก็มีบอกยังจะดื้ออีกสำนึกไทยไม่โกง
ราจะกลับมาติดตามย้อนรอยนักชกเมืองระยองที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดระยองเป็นนักมวยแชมเปี้ยนในรุ่นไลฟ์ไฟเวทน้ำหนัก106ปอนด์108ปอนด์112ปอนด์เป็นนักชกที่ถือว่าปัจจุบันก็ยังอยู่ในแวดวงมวยนะครับแต่เสียดายว่าเป็นนักชกที่โลกลืมจริงๆนักชกโลกลืมไหมจันก็คิดว่าจะเป็นผู้แบบเหมือนน้อยใจเนาะโลกลืมที่โลกเขาไม่ลืมแต่บางคนที่เขาทำงานแล้วเขาลืมแต่ผมเห็นหลายคนที่เขาทักอาจารย์เอ๊ะอาจารย์จิ๋มหรือเปล่าเนี่ยแสดงเขาไม่ลืมเขาไม่ลืมเพราะว่าอาจารย์ในรุ่นอาจารย์ชกเป็นแชมป์อยู่นี้ก็ดังพอสมควรในยุคนั้นก็ถือว่าทางจังหวัดระยองก็เบอร์หนึ่งเพราะว่าในยุคนั้นถือว่าเป็นรายการของครูเฒ่าธนาทรัพย์แก้วศึกทหารเอกเพราะบอกว่าศึกทหารเอกพี่น้องชาวระยองหรือพี่น้องประเทศไทยจะรู้ว่าไปกันเลยสุดยอดของครูเฒ่าธนาทรัพย์แก้วถือว่าไปเชียร์อาจารย์ครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งอันนั้นคืออดีตอดีตในขณะที่มาเป็นครูมวยเนี่ยต้องถามต่อเรื่องครูมวยของข้าอยู่ก็คือว่าวันนี้มีนักชกในค่ายสิทธิ์ยอดธงเนี่ยที่อาจารย์เป็นแชมเปี้ยนมวยไทยครับยังมีนักชกในค่ายอีกไหมที่เป็นแชมเปี้ยนเหมือนกันโอ้ก็ถือว่าชื่อรุ่นเดียวกับอาจารย์ไล่ๆรุ่นกันมาโอ้คือไล่ๆรุ่นผมก็มีวังแก้ววังแก้วสิทธิ์ยอดธงสิทธิ์ยอดธงคือนั้นเขาหนักชกเท่าไหร่ตอนนั้นก็ต่อย130 ปอนด์ต่อยกับฟ้าใสทวีชัยใหญ่แต่ก็ต่อยรุ่นหลังผมเยอะตอนนั้นผมก็เริ่มกับแชมเปี้ยนเริ่มเสียแชมป์แล้ววังแก้วสิทธิ์ยอดธงนี่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ดาคุณยอดธงคุณยอดธงโดยตรงเป็นนักมวยร่วมค่ายเพราะว่าคือเป็นมวยร่วมค่ายเพราะวังแก้วเนี่ยเขาเป็นวังแก้วพิเศษแก้วน้อยลูกทับมาเขาก็เอามาฝากคุณยอดธงว่าในการจะไปต่อกรุงเทพเนี่ยลำบากมาก่อนมันลำบากเพราะไว้กับครูดีฝากครูยศธงเพราะว่าครูยศธงเนี่ยจะประสานงานกับครูเฒ่าทั้งทัพแก้วในโปรโมเตอร์ของเวทีรุมินีเนี่ยมันจะสะดวกง่ายกว่ากันเยอะมีประเด็นที่ค้างยังตอบไม่เคลียร์ครับหมายความว่าค่ายมวยต่างๆเนี่ยที่มีนักมวยของตัวเองดังๆเนี่ยครับบางทีก็ไปไม่ถึงก็ต้องมาหาค่ายใหญ่อยู่ถูกต้องไหมถูกต้องแล้วค่ายใหญ่อยู่เนี่ยบางทีนักมวยมันเยอะหลายคนที่จะมาอยู่ด้วยกันสิทธิ์ยอดธงมาต่อยกันเองก็ไม่ได้ก็เลยต้องนำมาซึ่งการดูแลนักมวยอย่างเช่นสามารถพยัคฆ์อรุณก็เป็นค่ายพยัคฆ์อรุณซึ่งจริงค่ายพยัคฆ์อรุณไม่มีเพียงแต่ว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนใช่ถูกต้องถูกไหมเป็นผู้มีอุปการะคุณซึ่งนักมวยสมัยใหม่ปัจจุบันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันก็คือเวลาจะไปต่อยอย่างสมมติว่าถึงวันธงชัยก็จะใช้ชื่อของคนที่ดูแลมาเป็นครับเพราะว่าผมจะยกให้พี่น้องประชาชนทราบว่าที่ค่ายเนี่ยอย่างน้อยนักมวยเนี่ย30 คนจะใช้สิทธิ์ยอดธงเนี่ยทั้งหมด10 คนใครจะจัดใครจะดูเขาก็ต้องเลยแยกวิธีการว่าอันนี้นายกสมัยนายกสมาคมครอบครัวข่าวระยองมีสามารถครอบครัวข่าวคนนี้ก็เป็นของคุณเอ๋คนนี้จะมีกล้องธรณีสิทธิ์คุณนายเอ๋อะไรเงี้ยมันก็แยกกันไปคือแยกแล้วเวลาเข้าไปจับปุ๊บเนี่ยโปรโมเตอร์ก็จะวาง1 2 3เนี่ยคนระโอ้และหลากหลายจากการแล้วก็ให้มาชกกันเองแล้วก็จับมันคือมีไหมมีมันมีแต่น้อยมากหมายถึงว่าวันนี้สิทธิ์ยอดธงกับพยัคฆ์อรุณจะมาชกกันเงี้ยไม่มีเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามันค่ายเดียวกันค่ายเดียวกันแต่เพียงแต่เปลี่ยนชื่อแล้วเอาชื่อเนี้ยพยัคฆ์อรุณไปชกกับค่ายอื่นสิทธิ์ยอดธงชกกับค่ายอื่นใช่ไหมครับเพื่อให้นักมวยมีโอกาสคือไม่คือเพราะว่าโปรโมเตอร์นี่เขามี IQ ที่สูงเพราะว่าเขาจัดเป็นธุรกิจสมมุติว่าถ้าไม่เอาอาจารย์เปลี่ยนค่ายแล้วมวยกำลังคิดจะชกกับใครไม่มีตัวไงก็เหมือนผมจะยกว่าวังจันทร์ไอ้หนุ่มชีวัฒน์วังจันทร์นะวังจันทร์เนี่ยวังจันทร์สอพลังชัยเนี่ยก็เหมือนกันกอดซ้อมอยู่กับฮิปปี้ใหม่เมืองคอนก็หรือว่าจะเป็นคนใหม่เมืองคอนก็มีเยอะมีเจริญทองเกศบ้านช่องก็ไม่ใช่ค่ายเดียวกันก็ไปซ้อมคือเอาไปฝากซ้อมที่นู่นเลยแต่ทีนี้เวลาของเฮียทรงเนี่ยมวยมันชกอย่างสามารถกับชกคนนี้ก็ชกมันไม่มีตัวเขาก็เลยต้องแยกเอาวังจันทร์ออกไปไว้ที่อื่น
มาอยู่ไปซ้อมค่ายนี้แล้วคือแต่ว่าเคยซ้อมอยู่เมืองอาจารย์พร้อมซ้อมกับผมที่นี่แหละแต่ผมแยกนี่ไปว่าสัก 4-5 เดือนไปซ้อมที่อื่นแล้วอยู่ๆก็จับมาชกนะเพราะว่าใครได้ผลประโยชน์ก็ได้กับโปรโมเตอร์แต่นักมวยทำไมต้องชกทำไมชกก็ไม่มีเงินจำใจก็ต้องชกเพื่อการเดินกอดคอกันก็ต้องชกกันแต่ลงมาเนี่ยก็เพื่อนกันบางทีบางครั้งก็บอกเอ้ยทำไมเข้าจะมาชกข้าแรงจังวะคุยกันนอกรอบคุยนอกรอบเหมือนกับผมจะยกอย่างอรชุนน้อยพอมหาชัยชกกับผมเนี่ย8ครั้งชกกันจนเดินเข้าเวทีลุมมีคนจะบอกว่าแล้วจะชกกันจริงหรือเปล่าเดินกอดคอวะเลาะเล่นกันมาแต่ขึ้นไปเวทีเนี่ยเหมือนคนฆ่ากันเลยมันโกรธกันมาจากไหนคนก็ไม่เชื่อแต่ว่าเวลาขึ้นบนเวทีแล้วต้องทำหน้าที่หน้าที่ของตัวเองทำให้ดีสุดมีทั้งศอกมีทั้งหมัดฟันกันแตกเลือดท่วมคนบอกแต่เราลงมาอาบน้ำเวลาหมดยกลงอาบน้ำคือกีฬาองค์มาลงอาบน้ำแล้วเราก็กอดกันแล้วก็ว่าโอ้โหวันนี้เล่นแรงจังวันนี้กลับมาที่เรื่องนักมวยนิดนึงพอดีค้างประเด็นอยู่ประเด็นนึงก็คือการดูแลนักมวยเนี่ยผมได้ยินว่าบางค่ายนี่ต้องไปนอนเฝ้าเลยใช่ไหมแน่นอนเวลาจะไปชกชิงแชมป์อย่างเช่นมวยไทยมีไหมมีเหมือนกันหมดมันมีเรียกอะไรเขาเรียกอะไรวิธีการที่จะเอาชนะกันก็คือ1ตัดกำลังวิธีการอันนั้นนะ2เล่นเล่ห์กลบายเรื่องของการเทคนิคต่างๆโอเคจารย์ลองเล่าที่มีอะไรบ้างไม่คือว่านักมวยเนี่ยผมถามทุกคนว่าคุณจะเป็นครูมวยเขาเรียกคุณครูน่ะคุณมีผู้ให้ใช่ไหมถามก่อนคนเป็นเทรนเนอร์ได้ทุกคนประเทศไทยเก่งทุกคนแต่ว่าที่ลึกๆจริงๆอ่ะคุณทำได้หรือไม่ยิ่งกว่าคุณเลี้ยงลูกคุณอีกลูกบางครั้งก็ยังดื้อหนีได้แต่ว่านักมวยนี่ไม่ได้เลยหนึ่งนอนคุณนอนคุณต้องกางมุ้งดูยุงกัดหรือเปล่าทำไมเราต้องทำขนาดนั้นถามว่าถ้าเกิดยุงกัดเป็นแค่เลือดออกป่วยไหมคุณปอทำไงอันนั้นไม่เกี่ยวกับเรายุงกัดเด็กป่วยรายการขึ้นชกไม่ได้ชกไม่ได้ที่เงินที่เอามาเลี้ยงซื้อข้าวเด็กเอาที่ไหนต้องกู้ดียืมสินมันลำบากถึงขนาดนั้นเลยเพราะคนชอบเพราะว่าแล้วก็ถามว่าพอนอนเสร็จเด็กนอนหลับหรือยังนอนตอบก็ต้องดูเด็กหลับหรือยังก็แต่หลับแล้วแต่เราจะหมอนหรือเปล่าไม่แน่นอน อันนี้แน่นอนเลย ทุกอย่างเหมือนกันหมดอ่ะ เพราะว่าบางทีเรานอนเราก็เด็กเวลามีรายการก็ขอเราคุยกับเขานะแต่ก็ดื้อเหมือนเราแหละขอสัก10วันหรือ15วันว่านอนอย่างนี้นะจะขาดขาดแต่ว่าแต่เราอ่ะเราก็ต้องนอนเรียกว่านอนฝังประตูถ้าออกก็ต้องข้ามกูคุณแน่นอนเช้าตื่นเช้าตีห้าต้องลุกวิ่งไปด้วยกันเราถามว่าเปรียบมากเปรียบนิดหน่อยเราวิ่งไม่ไหวหรอกเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยซื้อจักรยานตามแล้วก็มีน้ำขวดมันก็ติ๊กอันนึงตามเขาเวลาติ๊กก็ไว้ทำอะไรจ้ะเวลาวิ่งไปเนี่ยเกิดหมากัดอ่ะกาจานจานจะชกในรายการใหญ่เนี่ยต่อยมุนอาจารย์ต่อยตั้งเจ็ดแปดหมื่นหมากัดชกไม่ได้ชกไม่ได้เงินที่ไหนเสียหมดเลยเสียอีกโปรโมเตอร์ก็นั่นแสดงว่าวิธีการในการดูแลตั้งแต่เริ่มต้นการนอนการกินครับการดูแลในเรื่องของการเป็นอยู่ทั้งหมดทุกเรื่องการฝึกซ้อมการฝึกซ้อมปีวินัยวันนี้ทำไมถึงชกทำไมเมื่อก่อนเมื่อวานเตะเป้าตุ้มตุ้มเตะดังปังปังถ้าคนหันมามองโอ้โหเตะลานจังแต่วันนี้มาเตะเฟือเกิดมีไหมหมายความว่านี่เด็กนี่เริ่มมีปฏิกิริยาอะไรทุกอย่างแล้วอาจารย์เคยพูดอย่างนี้ก็ต้องถามเลยว่าเด็กในค่ายเคยไหมที่ว่าแบบเหมือนล้มมวยมีเหมือนกันมีเหมือนกันบางคนแต่เราก็ต้องคือไล่เพราะว่าการล้มการล้มมันล้มยากนะในคราวหน้านะครับเราจะมาติดตามกันในเรื่องราวของครูมวยอาจารย์ดาวธงสิทธิ์ยอดธงล้มมวยเป็นยังไงนะครับเทคนิคในการล้มและครูมวยจะรู้เท่าทันนักชกเป็นลูกศิษย์ในค่ายสัปดาห์หน้าเราจะมาติดตามกันในประเด็นต่างๆนี้เราก็จะมีเรื่องราวในการทอล์กย้อนรอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของธรรมเนียมประเพณีเรื่องของเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญเรื่องของความทุกข์ร้อนเราจะนำเสนอทุกภาคส่วนครับวันนี้คงต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ต้องขอบคุณอาจารย์ดาวธงสิทธิ์เจริญครับโอกาสหน้าเราจะต้องอยู่กันต่อไปกับตอนที่3วันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้
สวัสดีครับยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรา